จึงกล่าวอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้นะในคาถาที่ทาสกล่าวนะความว่า เป็นผู้ใหญ่บ้านทาสแม้นี้ก็ติดเตียนกามทั้งหลายเหมือนกันจึงกล่าวอย่างนี้นะยิ่งใดนะนี่ที่กาญจนเทวีนี่นะในคาถาจึงกล่าวอย่างนี้ในคาถาที่กาญจนเทวีกล่าวได้แก่หญิงใดนะเอกราชาก็คือนะอัครราชานะท่านกล่าวด้วยความสละสลวยแห่งคำอธิบายว่าทรงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เลิศกว่าหญิง 16,000 นางว่างั้นโหนะนะความว่าหญิงผู้ประเสริฐกว่านางสนมทั้งหลายกาญจนเทวีนั้นแม้ดำรงอยู่ในความเป็นหญิงก็ติเตียนกามทั้งหลายนะดุจกองคูดที่มีกลิ่นเหม็นกองคูดคือกองอุจจาระที่มีกลิ่นเหม็นฉะนั้นนะจึงได้กล่าวอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้นะในคาถาที่ทาสีกล่าวนะความว่าให้ผู้นั้นเป็นทาสีนั่งไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนบริโภคของมีรสดีในท่ามในท่ามกลางคนทั้งปวงที่ประชุมกันได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าการนั่งกินในสำนักของเจ้านายทั้งหลายเป็นเรื่องอัปรีของพวกทาสีจะไปนั่งกินอย่างนั้นนะโอ้จะอัปรีจะนะถูกประนามถูกลงโทษนะถูกประนามสเตอร์ก็ถูกลงโทษอย่างหนักนะเหตุนั้นนางทาสีจึงกล่าวอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องอัปรีของตนนะถ้าไปทำอย่างนั้นเข้าแล้วก็โดนแน่นะทั้งติดสุขใจที่ได้ดั่งใจแล้วก็ถูกลงโทษถูกประนามแล้วจะทุกข์ทรมานขนาดไหนตลอดกาลนานเลยนะน่ะแปลว่าจงประพฤติความว่านะกระทำกรรมแห่งผู้ล่อลวงเพราะเหตุลาภยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นเถิดแม้นางดำรงอยู่ในความเป็นทาสีก็ยังติเตียนวัตถุแห่งกิเลสเหมือนกันด้วยคาถานี้นะนางก็ไม่เอาเหมือนกันนะโอ้โหมันมีวัตถุกิเลสนะกับจิตกิเลสวัตถุกามกับกิเลสกามอย่างนี้เป็นต้นนะวัตถุก็คือตัวที่มากระตุ้นนั่นแหละส่วนตัวกิเลสตัวจริงมันก็อยู่ในใจนะต่อในคาถาที่เทวดากล่าวความว่าผู้ปกครองอาวาสนะในนครมีชื่ออย่างนั้นได้ยินว่าในนครมีทัพสัมภาระหาได้ง่ายนะจงกระทำบานหน้าต่างตลอดวันเทิดนะเปิดหน้าต่างไว้ตลอดวันเลยรับแขกนะรับแขกคนได้ยินว่าเทวบุตรนั้นในการแห่งพุทธกัสสปะได้เป็นพระเถระในสงฆ์ในมหาวิหารเก่ามีบริเวณหนึ่งยอดติดกับเมืองกลังเมืองกชังคละเมื่อทำนวกรรมในวิหารเก่าเหล่านั้นแลต้องเสวยทุกข์อย่างใหญ่หลวงเหตุนั้นจึงปรารภถึงทุกข์นั้นแลจึงได้กล่าวอย่างนี้คือก็ได้ลาภอะไรมากๆแล้วพอมันหมดไปนะมันทุกข์ไม่มีที่อยู่นั่นแหละนะคาถาที่ช้างกล่าวขนาดช้างก็ยังมาสาบานนะช้างก็ยังมาสาบานกับเขาว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอาไปช้างก็วางกันนะไม่ได้เอาคนไม่เอานึกว่าสัตว์เอานะช้างก็ร้อนอาดเหมือนกันนะช้างก็มายืนยันเหมือนกันนะว่าไม่ได้เอาในคาถาที่ช้างกล่าวบทว่าด้วยบ่วงจำนวนมากเลยนะถูกคล้องด้วยบ่วงจำนวนมากในฐานะ6คือเท้า4คอ1ส่วนสะเอว1นะด้วยปลอกเหล็กยาวมีเงี้ยง2ทางโอ้ปลอกเหล็กมีเงี้ยง2ทางแล้วก็ถูกทิ่มใช่มั้ยด้วยปตักคือด้วยขอสับได้ยินว่าช้างนั้นปรารภถึงทุกข์ที่ตนเข็ดหลาบมาแล้วนั่นเองจึงกล่าวอย่างนี้ว่าตัวเองโดนนี่ก็เข็ดหลาบสุดๆเลยนะโอ้ช้างรูปร่างดีองค์ประกอบดีเขาจับไปทรมานเนี่ยโอ้โหเข็ดหลาบจริงๆเลยบอกถ้าข้าพเจ้าทำอีกนะขอให้พระเจ้าโดนอย่างนั้นแหละนะ
ถ้าข้าพเจ้าไปลักเน่าบัวก็ขอให้โดนอย่างนี้น่ายืนยันว่าไม่ได้ทำอ่ะในคาถาที่วานรกล่าวลิงมั่งทีนี้นะความว่าประกอบด้วยมาลาสวมคอที่หมองูใส่คอวางไว้นะมีรูปร่างดีใช่ไหมเขาก็จับไปสิไปแสดงอ่ะนะถูกเจาะด้วยหัวหูดีบุกนะนะหมองูให้ศึกษากีฬางูถูกเขี้ยนด้วยไม้เรียวแม้ว่าวานรนั้นกล่าวอย่างนี้หมายถึงทุกที่ตนได้เสวยในเงื้อมมือของหมองูว่างั้นโอ้ยเข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วนะก็เมื่อชนทั้ง13สบถกันอย่างนี้แล้วนะสาบทสาบานด่าสาบแช่งกันอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์ดำริว่าบางทีพวกเหล่านี้พึงกินแหนงในเราว่าบางทีทั้ง13คนอาจจะกินแหนงในเราว่าผู้นี้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้หายไปเลยว่าหายไปหมายความว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเรานี่เป็นมันไม่ได้หายแต่เรามาบอกว่าหายเองอะน่ามากุเรื่องขึ้นมาเองว่างั้นนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากุเรื่องขึ้นมาเองดังนี้เราต้องสบถบ้างว่างั้นนะเราก็ต้องสาบถสาบานน่าสาบแช่งบ้างน่าด่าสาบแช่งน่าเมื่อทำสบถจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ใดแลแกล้งกล่าวถึงของที่ไม่ได้หายว่าหายก็ดีนี่มันไม่จริงนะมันไม่ได้หายแต่แกล้งกล่าวว่ามันหายน่าเพื่อจะโทษคนอื่นนะหรือสงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดีนะเนี่ยเพื่อที่จะเนี่ยหรือสงสัยคนนั้นคนนี้ไปเอานะนะเพื่อที่จะใส่โทษให้คนนั้นคนนี้ไงใส่โทษให้คนนั้นคนนี้สงสัยคนนั้นคนนี้ขอให้ผู้นั้นจงได้บริโภคกามทั้งหลายว่างั้นนะจงเข้าสู่ความตายอยู่ท่ามกลางเรือนว่างั้นนะโอ้โหให้ได้บริโภคกามทั้งหมดทั้งมวลในโลกคือสุขใจที่ได้ดั่งใจทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรที่คนก็อยากได้นะให้บริโภคให้หมดนะแล้วก็ตายท่ามกลางเรือนเลยไม่ได้ออกบทตายคาบ้านเลยนะตายคาบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกเสพเอาไปสุดๆแล้วนั่นแหละนะไม่ต้องไปไหนนะท่านได้อธิบายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ใดกล่าวถึงส่วนที่มิได้หายไปว่าหายไปหมดแล้วหรือผู้ใดสงสัยในพวกเธอคนใดคนหนึ่งให้ผู้นั้นจงได้บริโภคเบญจกามคุณอย่าได้บรรพชาหน้ารื่นรมเลยเที่ยวนะว่างั้นอย่าให้ได้พบทางพ้นทุกข์ที่น่ารื่นรมออกจากกามเนี่ยออกจากทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแสนสาหัสเนี่ยออกจากสุขที่ไม่มีมันมีแต่ทุกข์แสนสาหัสตลอดกาลนานต้องสร้างทุกข์สารแสนสาหัสตลอดกาลนานมาแลกสุขที่ไม่มีนะแวบเดียวหมดแวบเดียวหมดโอ้จะได้ไปเจอสุขที่ไม่มีภัยใดๆเลยนะก็เรียกว่าไม่ได้เจอสุขที่ไม่มีภัยใดๆนะอันน่ารื่นรมที่สุดนะโอ้ไปเอาแต่สุขที่มีภัยเอาแต่ทุกข์ที่มีทุกข์โทษภัยโอ้ก็เลยไม่ได้สุขนะสุขใจที่ไม่มีภัยใดๆเลยไม่ได้จงตายเสียในท่ามกลางเรือนนั่นเที่ยวตายคานั่นเลยทุกข์เลยนะเหลือแต่ทุกข์แหละทีนี้อยากได้ไม่ได้ก็มีแต่ทุกข์แล้วชั่วกับชั่วกันแสนสาหัสก็แลเมื่อฤาษีทั้งหลายพากันสบถแล้วพากันสาบแช่งแล้วเท้าสักกะทรงกลัวทีนี้นี่เทวดานี่แหละเอาไปซ่อนมันนะโอ้โหสยองอ่ะทีนี้ก็ด่าเขาแช่งเราจะโอ้โหโหดแล้วถ้าเราทำขอเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำขอเราเป็นอย่างนี้ขอให้พินาศชิบหายด้วยกามทั้งหลายว่างั้นเถอะโอ้ด้วยนี่แหละสุขใจที่ได้ดังใจนี่ที่ไม่มีจริงนี่แหละเสพเข้าไปก็สุดท้ายก็ไม่มีจริงเลยมาช่วยอะไรไม่ได้เลยได้แต่ทุกข์ที่ไม่ได้ดังใจทุกข์กายและเรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลนี่นะโอ้ยตายท้าวสักกะทรงกลัวคิดว่าเราหมายจะทดลองพวกนี้ดูจึงทำให้เง่าบัวหายไปพวกเหล่านี้พากันติดเตียนกามทั้งหลาย